ม่ได้กะขาดแต่ว่าแฮปปี้แบบนี้จริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงหนูว่าพอเวลามันไม่มีสเตตัสอะความทุกอย่างมันก็ง่ายดายก็เลยคิดว่าเออประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะทุกคนรอบข้างก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่บ้างไม่ก็มีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ้างเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำใช้ชีวิตทุกอย่างปกติก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะไม่ได้แบบมีใครไม่ได้เปิดช่องว่างเพื่อใครไม่ได้ทำให้ใครเสียใจใดๆทั้งสิ้นก็คิดไว้ว่าแบบนั้นเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะจำไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงแล้วเลื่อนไปอยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วใดๆอ่ะมันก็คล้ายๆเดิมแหละค่ะแต่ว่าก็หนูว่าพอเวลามันไม่มีสเตตัสอ่ะความทุกอย่างมันก็ง่ายดายก็เลยคิดว่าเออประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงเราแล้วว่าสองคนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คือเหมือนเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็โอเคดีจริงๆทุกคนรอบข้างก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่บ้างไม่ก็มีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ้างเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำใช้ชีวิตทุกอย่างปกติแล้วก็คิดว่าแบบนี้มันก็กำลังดีค่ะคือมันอาจจะแบบเป็นสถานะที่หลายๆคนที่รักเราแล้วก็คาดหวังว่าคือเป็นห่วงละกันอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเพราะรู้จักกันมานานแล้วว่าคืออยากบอกทุกคนว่าคือไม่ต้องเป็นห่วงคือทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าพี่ยังงงเลยคือใดๆก็ต้องให้ผู้ชายเขาเป็นคนแบบพูดเองเราอ่ะคือตรงนี้เราก็แฮปปี้คืออยากทำงานเราทำเขาทำต่างคนต่างทำงานแต่ว่าก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะไม่ได้แบบมีใครไม่ได้เปิดช่องว่างเพื่อใครไม่ได้ทำให้ใครเสียใจใดๆทั้งสิ้นค่ะวันนี้มีฟีลแบบไม่เคยมีเลยค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราผ่านอะไรกันมาแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่เหมือนเวลามีอะไรแล้วแชร์ลิงกันมากกว่าค่ะค่ะคือหนูก็เข้าใจทุกคนนะแบบคือมีแฟนคลับหนูที่เขาก็คาดหวังแบบว่าเป็นห่วงเนาะแบบทำไมแบบแค่เรื่องนี้ทำไมถึงต้องแบบลดความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยากบอกว่ามันแค่เป็นสถานะที่เราตั้งขึ้นค่ะแต่ชีวิตจริงทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็คาดหวังว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเคียงข้างกันเหมือนเดิมยังเป็นคนที่สนิทที่สุดเหมือนเดิมค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีการพูดคุยกันในแบบชีวิตข้างหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องปกติสถานะในสังคมในวันนี้ก็คิดไว้ว่าแบบนั้นคือหนูไม่รู้ว่าแต่ว่าทุกวันนี้คือก็รู้สึกอึดอัดนะเวลาแบบมีคนแบบมาคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าแบบตอบแบบดาราเลยแต่ว่าก็เราแฮปปี้กันแบบนี้ทั้งคู่อ่ะเราก็อ่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ไปแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับที่สนิทกันก็จะรู้ว่าเราก็ยังทำธุรกิจร่วมกันก็ยังเจอกันตลอดค่ะไม่ได้กากขาดแต่ว่าแฮปปี้แบบนี้จริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงว่าเราจะปล่อยมือกันไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอันนี้ตลอดเวลาหนูไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะแต่ของหนูไม่มีเราไม่มีแต่ของไม่มีใช่เราก็ไม่รู้ค่ะสถานะใกล้จะมาแล้วครับสถานะยังไงนะสถานะที่จะบอกว่าเราพร้อมพอเราจะแต่งแล้วอะไรเงี้ยปุ้ยหนูว่าอีกนานเลยแหละนานมากค่ะจะไปคิดว่าอีกนานเลยแบบจะไปคิดว่าถึงไปแล้วแหละที่แบบเราไปเกิดร่วมคิดเรื่องการเป็นครอบครัวได้แล้วคือก็หนูว่าเราเหมือนอยากทำอะไรที่คือตอนนี้มันเป็นเราเป็นนักแสดงจริงแต่ว่าความมั่นคงในอาชีพการงานหรือเราอยากทำธุรกิจยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทำก็อยากให้ทุกอย่างมันลงล็อกของมันก่อนถึงจะแบบคิดถึงเรื่องอนาคตที่จะต้องคุยวันนึงถ้าต้องแต่งงานหรืออะไรมันก็เป็นแบบเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะได้เจอครอบครัวของครอบครัวแล้วมีเร่งอะไรไ
ไม่มีเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกต่างคนต่างทำงานเพราะว่าเราก็ยังหนูว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในอาชีพของเราอะค่ะตั้งเป้าไว้ยังไงว่าจะถึงจุดไหนยังไงจะเริ่มแบบมันเป็นเป้าของเงิน มันไม่ได้เป็นเป้าของความดังมันเป็นเป้าของการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีครอบครัวที่เราต้องดูแลด้วยค่ะใช่ไหมการทำงานกับเราก็ดูเหมือนจะมั่นคงมากพอแล้วหนูว่าถ้าเกิดวันนึงเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนนึงคือต่างคนต่างก็ต้องมีเงินในส่วนที่เราแฮปปี้ของกันและกันแล้วก็ตรงกลางที่มันพอดีของกันและกันมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอย่างนะคะตอนนี้ไม่มีนะคะตอนนี้ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างใช้อยู่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ